นี่ค่ะอันนี้คือฝักเมล็ดของตัวทังคาต้าฮาวาเททังคาต้าที่แก่แล้วพอดีอุ้มเอาออกจากหลอดอันนี้อันนึงไม่ได้ออกลืมตั้งแต่ทําไว้ก็ลืมก็จะประมาณเนี้ยเห็นไหมชัดไหมเนาะก็จะประมาณนี้ก็จะมีเล็ดเขาอยู่หลายอันเลยค่ะหลายนี่ใช้มือเดียวก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้ค่ะเมล็ดของฮาวาเทียเขาจะไม่กลมๆแบบเมล็ดถั่วงอกที่โดนย้อมแมวขายมานะแบบนั้นนะพอเพาะออกไปจะเป็นถั่วพอเอามาเพาะจะเป็นถั่วงอกที่จืดอะไรเงี้ยซูมใกล้ๆไม่รู้จะเห็นไหมได้แค่นี้เองซูมเอามีพี่มดมาด้วยนี่ค่ะจะประมาณนี้เนาะแต่ละฝักก็แล้วแต่ถ้าฝักสมบูรณ์ก็มีเยอะนะอย่างอันนี้มีกี่อันอะมีกี่เมล็ดเนี่ย1 2 3 5แล้วอันนี้อีกหลายอยู่น่าจะเยอะอยู่ค่ะยังแกะออกไม่หมดเลยตรงนี้อีกโอเคค่ะแค่นี้ก่อนเนาะ